ในช่วงนี้จะคุยถึงนักร้องและก็พิธีกรอนาวเซอร์เป็นพิธีกรอยู่หลายวงตั้งแต่หัวหน้าวงจีรพันธ์วีรพงษ์และก็นักร้องที่เป็นหัวหน้าวงดังๆเขาอยู่มาเกือบจะทุกวงนะครับนักร้องที่ดังๆเนี่ยเขาเป็นพิธีกรมาโดยตลอดต้องให้เขามาพูดว่าก็เป็นพิธีกรของใครบ้าง นะครับว่าจะเชิญเขามาก็เลยเวลามากระชันชิดแล้วก็ช่วงโควิดเขาก็มาอยากจะเดินทางมาที่นารายทองคือคุณชายน้อยนพดลหรือที่เรียกเขาคุณสุริยาตอนนี้ก็แต่งเพลงมาให้สอนเทพทองที่จะบันทึกแผ่นเสียงประมาณ4เพลงด้วยกันพิจารณาเนื้อหาสาระแล้วก็โดนใจนะครับตอนนี้เขาก็เปิดเป็นร้านอาหารตามสั่งชื่อว่าครัวคุณสะอาดเป็นร้านอาหารมีหลายคูหาอยู่ติดถนนใหญ่ทางที่จะไปจันทบุรีอยู่ตรงทางแยกตรงนั้นเขาเรียกว่าวังจันทร์อำเภอวังจันทร์ไปไม่กี่กิโลถ้าจะไปจากแยกวังจันทร์ก็อยู่ซ้ายมือฝั่งตรงข้ามเลยกับโรงเรียนและวัดเขาตลาดสิงหเสนีครับเป็นเพื่อนรักกับสอนเทพทองมานานไม่ได้เจอกันตั้งแต่ปีพ.ศ. 2535ปีที่น้ำท่วมพิษณุโลกน้ำท่วมใหญ่เขาอยู่ที่สถานีสทร.8เพราะสถานีเนี่ยเขาสร้างยกไว้สูงนะเขาเทไว้สูงและนอกจากนั้นในบริเวณน้ำท่วมหมดสอนเทพสนทองก็ขับรถผ่านไปก็ไปจอดเรียกเพื่อนเขาก็มาหาเราไม่ได้เราก็ไปหาเขาไม่ได้เรือก็ไม่มีเขาอยู่ไกลถนนเหมือนกันก็ตะโกนเรียกกันวงว่างวงว่างไปตามประสาเพื่อนแล้วจากนั้นก็ไม่ได้เจอกันเลยครับเพิ่งมาเจอกันเมื่ออาทิตย์ที่แล้ววันที่แล้วเนี่ยตอนเทพสนทองไปร่วมกฐินที่วัดหนองเสม็ดก็เลยไปเยี่ยมเพื่อนเลยบ้านบึงไปหน่อยแวะกินก๋วยเตี๋ยวอร่อยที่บ้านบึงชลบุรีแล้วไปกับคุณหมอจักรวาลพิณครก็ขับรถไปกับสองคนนะครับไปเยี่ยมเพื่อนได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีไปวันนั้นพอดีร้านอาหารเป็นวันที่เขาปิดร้านอาหารเขาปิดเขาหยุด1วันวันที่เขาหยุดพอดีนะครับได้รับการต้อนรับจากคุณสุริยาหรือคุณชายน้อยนพดลนะครับซึ่งใครก็รู้จักหมดชายน้อยนพดลเป็นอนาวเซอร์รูปหล่อและร้องเพลงเพราะพูดเพราะหน้าเวทีท่านจะได้เห็นภาพเขาละเขาถ่ายรูปกับสอนเทพสุนทองคู่กันที่ร้านอาหารเขาแล้วก็รูปที่เขาเป็นพิธีกรหน้าเวทีพวงมาลัยล้นคอพอๆกับหัวหน้าวงพอๆกับหัวหน้าสายันสัญญาเลยนะครับพอๆกับหัวหน้าจิรพันธ์วีรพงษ์ครับเขาทำพิธีกรหน้าเวทีเนี่ยเขาจะทำเต็มที่จัดเป็นอนาวเซอร์จัดคิวเพลงอะไรต้องยกให้เขาแล้ววิธีการพูดเขามีวาทศิลป์ในการพูดจาหน้าฟังแล้วก็พูดดีด้วยครับกับบทเพลงนี้เลยครับปางช้างโป่งแยงครับสอนเทพสุนทรจะร้องถ่ายมิวสิกใหม่แล้วนะน้องทรายกราบลาท่านก่อนขอให้ท่านโชคดีมีเงินชาระโรคาพร้อมด้วยพลเอกพานุวัฒน์นาควงศ์ประธานมูลนิธิคนไทยรักแผ่นดินครับเราทำงานร่วมกันก็ต้องพูดถึงกันหน่อยนะครับโชคดีครับจากกันเพื่อเจอครับพี่เพื่องใหม่ไอ้เสบิร์กบายบายก่อนนะครับพี่เพื่องใหม่ไอ้เสบิร์กไอ้เสบิร์กเลือกไม่ได้นั่งบน
ฝันปางช้างโป่งแยงอำเภอแม่ริมเชียงใหม่ไม่ลืมคนชื่อน้องสายมีน้ำใจไมตรีที่แสนตรีที่แสนงามี Infinity